รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกสัปดาห์ค่ะนานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าเฮ้ยเวลาไปทานอาหารร้านอาหารแพงๆหรือบางทีเนี่ยไปทานร้านอาหารที่เป็นอาหารไทยอาหารจีนอย่างเงี้ยเขาจะมีปลาทอดแล้วปลาทอดของเขาทอดไม่ได้สวยมากเลยคือตัวปลาใส่ลงมาแล้วก็โค้งด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าเคล็ดลับงานครัวสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยจะทำปลาเป็นชิ้นงอสวยๆแล้วทอดยังไงนะให้ปลาของเราชิ้นน่ารับประทานหลังจากได้ปลาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคลุกแป้งทอดกรอบแบบนี้จากนั้นพักเขาทิ้งไว้มุมหนึ่งก่อนระหว่างนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะน้ำมันสำหรับทอดเปิดไฟแรงทิ้งจนกระทั่งน้ำมันของเราร้อนจัดๆเนื้อปลาก็เช่นกันค่ะปลาเป็นชิ้นๆเราคลุกแป้งของเราแล้วก็วางไว้ปลาจะกรอบสวยถ้าปลาของเราแห้งน้ำมันร้อนแต่ถ้าปลาของเราแฉะน้ำทอดยังไงก็ไม่น่ารับประทานค่ะน้ำมันของเราร้อนแล้วค่ะสลัดแป้งของเราจากนั้นจับปลาเราตั้งเป็นทรงตามที่เราต้องการก่อนแล้วเราก็เอาตัวหนีบของเราเนี่ยนะคะคีบปลาของเราใส่ลงไปเลยงอเขาเอาไว้ดันทรงเขาไว้แบบนี้จับหางกับจับหัวแบบนี้ก่อนรอจนกระทั่งเขาเริ่มสุกพอสุกเสร็จปุ๊บเนี่ยกล้ามนองกล้ามเนื้อเขาจะอยู่กับที่แล้วทรงของเขาก็จะสวยค่ะเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ปลาทอดชิ้นสวยๆแล้วอ่ะสุกแล้วทรงสวยแล้วกรอบแบบนี้ยกขึ้นพักไว้ก่อนอึ๊บอ่ะเราได้โครงปลาสวยๆสำหรับอาหารเย็นมื้อนี้แล้วแต่ว่าเนื้อปลาของเรายังอยู่ในกระทะเพราะฉะนั้นน้ำมันร้อนๆเราใส่เนื้อปลาของเราสลัดแป้งออกลงทอดเลยค่ะสักครู่เดียวค่ะปลาสุกง่ายพอเหลืองๆเนาะเราก็ยกขึ้นมาเหลืองตามต้องการแล้วเราจะตักเนื้อปลาเก๋าของเราขึ้นมานะคะแล้ววันนี้เราจะมาทำปลาผัดเปรี้ยวหวานกันค่ะเดี๋ยวหั่นให้ดูแป๊บนึงนะเนื้อปลาเก๋าอย่างดีเรียงทอดฟูๆขาวๆน่ารับประทานมากเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะปลาเก๋าราดพริกของนานาอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูมาม่าผัดกิมจิหมูทงคัตสึใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่ต้นหอมญี่ปุ่นตามด้วยกิมจิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยโคชูจังน้ำตาลทรายโชยุและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำหมูทงคัตสึนำหมูส่วนนอกวางลงบนภาชนะโรยเกลือป่นและพริกไทยป่นทาให้ทั่วทั้งสองด้านจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นำลงชุบไข่ให้ทั่วนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟปานกลางใส่หมูที่เตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นนำมาหั่นเป็นชิ้นจัดวางลงบนมาม่าผัดกิมจิที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงแหนมปลาลุยสวน
วางปลาช่อนลงในภาชนะตามด้วยผงทำแหนมตราลูโบและเกลือผสมโซเดียมไนไตรท์และกระเทียมสับคลุกเคล้าให้ทั่วตัวปลาเตรียมไว้นำปลาช่อนที่เตรียมไว้ใส่ในถุงพลาสติกรีดอากาศออกจากนั้นแรปปลาให้แน่นอย่าให้อากาศเข้าเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา2คืนเตรียมไว้ค่ะนำปลาช่อนที่หมักไว้มาแร่เอาแต่เนื้อปลาจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้นำส่วนก้างที่เหลือและเนื้อปลาที่หั่นไว้คลุกแป้งทอดกรอบแล้วนำไปชุบกับไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานกับเครื่องเคียงที่เตรียมไว้เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงแหนมปลาลุยสวนมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากได้ปลาชิ้นสวยๆแบบนี้แล้วเราจะมาทำปลาเก๋าเปรี้ยวหวานกันค่ะคุณผู้ชมอ่ะขั้นตอนการทำเปรี้ยวหวานของเราทำง่ายมากๆเราจะเริ่มจากการใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกใส่กระเทียมลงผัดเลยค่ะถ้าไม่ทานเผ็ดเอาพริกขี้หนูออกได้นะผัดจนส่งกลิ่นหอมแบบนี้เติมพริก3สีลงไปน้ำราดพวกนี้ทำไวค่ะคุณผู้ชมปรุงรสได้เลยใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บในครัวตอนนี้ฉุนมากๆผัดจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราเริ่มละลายแล้วค่อยปรุงรสเค็มนะคะใส่น้ำปลาตามลงไปสำหรับนานาด้วยความที่มันเป็นเนื้อปลาเนาะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแล้วนานาก็เลยแนะนำให้ใส่พริกขี้หนูลงไปนิดนึงค่ะตัดรสมันจะเผ็ดแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำตาลปี๊บของนานาเริ่มละลายดีแล้วเหลือเป็นก้อนๆ นิดหน่อยใช้ปลายตะหลิวกดนะคะเราจะเห็นว่าฟองอากาศของเขาจะใหญ่ๆแบบนี้คือน้ำเคี่ยวของเราเหนียวแล้วปรุงรสเค็มค่ะมีน้ำปลานะคะเกลือป่นรสจะจัดนิดนึงเพราะเขาจะเป็นซอสเนาะใส่น้ำเปล่านิดนึงค่ะผัดต่ออีกนิดนึงให้ซอสเขางวดหน่อยขอเอาปลาของเราลงก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาน้ำของเราราดลงไปแล้วเราก็จะแต่งด้วยเนื้อปลาค่ะคุณผู้ชมน้ำเปรี้ยวหวานของเราได้ที่แล้วตักน้ำเปรี้ยวหวานของเราลงจานเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวหั่นให้ดูแป๊บนึงนะเนื้อปลาเก๋าอย่างดีเรียงทอดฟูๆขาวๆน่ารับประทานมากจากนั้นนะคะนานามีหอมแดงเจียวใส่เยอะหน่อยค่ะน่ารับประทานพริกขี้หนูทอดแล้วก็ผักชีช่อสวยๆเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะปลาเก๋าราดพริกของนานาปลาเก๋าเปรี้ยวหวานหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้คุณเองก็สามารถทำได้ที่บ้านนะคะเพียงแค่ทอดปลาในเทคนิคแบบนานารับรองค่ะว่าทอดทุกครั้งสวยเหมือนรับประทานตามร้านอาหารแพงๆเลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์นิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะถึงเวลาจะรับประทานก็เตรียมถ้วยใบสวยเด่นๆเป็นสง่าหน่อยเอาละคุณผู้ชมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วถ้าหากว่าสมมตินะมีไข่เจียวสักฟองหนึ่งหรือปลาข้าวสารทอดกับกรอบมาโรยนิดๆ perfect ช่วง
คล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายบางครั้งเราก็อยากรับประทานซุปมะเขือเทศแบบฝรั่งแต่บางทีเราก็มีปัญหานะต้มมะเขือเทศไม่เป็นก็เลยต้องไปใช้แบบเนื้อมะเขือเทศบดสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องบ้างซอสมะเขือเทศเป็นขวดบ้างไม่ถูกใจวันนี้จะนิสสมีเคล็ดลับในการเตรียมเนื้อมะเขือเทศมาฝากคุณผู้ชมนะครับใช้มีดกรีดที่ผิวของมะเขือเทศอย่างเบามือใส่น้ำลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนละลายใส่มะเขือเทศที่เตรียมไว้ต้มประมาณ 5-7 นาทีจากนั้นนำมะเขือเทศที่ได้ลงแช่ในน้ำเย็นจัดค่อยๆลอกเปลือกมะเขือเทศออกผ่ามะเขือเทศตรงกลางคว้านเมล็ดออกนำมะเขือเทศมาสับหยาบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่สับกระเทียมสับพริกหวาน3สีผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมและหอมใหญ่สุกใส่ออริกาโน่ผงปาปริก้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำป่นซอสมะเขือเทศเข้มข้นมะเขือเทศที่หั่นไว้ไส้กรอกมินิค็อกเทลน้ำซุปคนให้เข้ากันจนกระทั่งเดือดใส่มักกะโรนีต้มสุกคนให้เข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายหม้อสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่Facebook ยิ่งสักฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน Cheat Day by Modich สาขาหลักตั้งอยู่ที่ถนนพระราม4เขตคลองเตยหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Cheat Day by Modich สวัสดีครับผมเพชรนะครับเป็นตัวแทนจากร้าน Cheat Day by Modich นะครับตอนนี้ทางร้าน Cheat Day by Modich เนี่ยได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มกับทางสสนะครับ Cheat Day by Modich นะครับเป็นร้านอาหารแนว Trendy Healthier Restaurant นะครับเป็นร้านอาหารสุขภาพที่ไม่ได้ละทิ้งในเรื่องของความอร่อยเลยสามารถอร่อยได้ทุกวันโดยที่ร่างกายไม่พังนะครับวันนี้เราภูมิใจนำเสนอ2เมนูนะครับที่ร่วมโครงการนะครับ1เป็นเมนูข้าวสเต็กปลากระพงซอสต้มยำนะครับเมนูข้าวสเต็กปลากระพงซอสต้มยำโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1424มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่639มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 55% ส่วนเมนูที่2นะครับข้าวไม่คุกกะปินะครับชื่ออาจจะดูแปลกๆนะครับเมนูนี้เราไม่ใส่กะปินะครับในตัวกะปิเนี่ยเรามีส่วนผสมเป็นถั่วนะครับก็คือมีถั่วลูกไก่ครับแล้วก็มีหนำเลียบนะครับแล้วก็ถั่วหมักญี่ปุ่นนะครับคือข้าวเมนูนี้จัดอยู่ในกลุ่มของแพนเบดนะครับเมนูข้าวคลุกไม่กะปิโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1221มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่776มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะ
การบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตนะคะโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกๆท่านนะคะที่อยากที่จะลดการบริโภคเค็มนะคะก็คือให้ลดตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ลดการบริโภคเค็มในวันนี้ก็จะทำให้สุขภาพดีในอนาคตต่อไปนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคิดถึงแกงผักบุ้งอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานแกงตั้งแต่ตอนคุณแม่เราทำให้เรารับประทานตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอ่ะแกงผักบุ้งแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าแกงเทโพใส่หมู3ชั้นแต่ตอนนี้กำลังลดหุ่นหมู3ชั้นเมินค่ะแต่ยังไงก็ตามเมนูนี้หลายคนบอกว่าอาจจะมีคอเลสเตอรอลเพราะว่าเป็นไข่นกกระทาแต่ก็ไม่นะคุณผู้ชมเราไม่ได้กินเยอะกินได้ใช่ไหมคุณผู้ชมกับเมนูแกงผักบุ้งไข่นกกระทาทอดขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดนะคุณผู้ชมน้ำมันมรกตไลท์อุ่นน้ำมันมรกตไลท์จนกระทั่งร้อนปานกลางสำหรับไข่นกกระทานะถ้าคุณผู้ชมซื้อมาต้มเองแช่น้ำเย็นเสร็จแล้วก็ลอกเปลือกออกแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าไม่อยากมาต้มและไม่อยากมานั่งแกะให้ลำคาญเดี๋ยวนี้เขาก็มีบริการนะคุณผู้ชมที่ตลาดอันนี้ก็ซื้อแบบที่เขาแกะแล้วมาละคุณผู้ชมเอาละพอไข่นกกระทาทอดสักหน่อยนึงมันจะแบบลักษณะคุณผู้ชมเหมือนทานไข่ลูกเขยอ่ะมันก็จะแบบกรอบๆนิดๆเวลาเราไปแกงใส่กับผักบุ้งมันต้องเคี่ยวนานจนผักบุ้งนุ่มนะไข่ก็จะไม่เละไม่แตกนะคุณผู้ชมแล้วมันก็ส่งกลิ่นหอมชวนรับประทานวิธีนี้ทำให้เราแบบไม่ต้องใส่หมูสามชั้นนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมคะพอทอดไข่นกกระทาเริ่มจะร้อนเริ่มจะพองหน่อยๆก็ใช้ได้คุณผู้ชมจะทอดจนกระทั่งมันเหลืองเลยไหมอ่ะสำหรับเราเราว่าไม่นะแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าเนี่ยพองแล้วคุณผู้ชมแค่นี้ก็หนึบหนึบเวลาแกงก็จะชวนรับประทานแล้วล่ะคุณผู้ชมโอ้ยแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะอ่ะเราแกงผักบุ้งกันดีกว่านะเอาล่ะเราจะทำแกงผักบุ้งขวดเดิมค่ะคุณผู้ชมคะน้ำมันมรกตไลท์ได้ทั้งทอดแล้วก็ผัดใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดกราโลโบคุณผู้ชมโอ้ยซื้อติดบ้านสะดวกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่โขลกเองแล้วอะค่ะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะเดี๋ยวขอแบบนี้ดีกว่าสบายใจอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมซองนิดหนึ่งแค่นี้รับประทานได้ทั้งบ้านนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องจัดการผัดน้ำพริกแกงเผ็ดจนกระทั่งขึ้นฟูหอมวันนี้ขออนุญาตทำแกงในหม้อนะคุณผู้ชมเพราะเวลาผัดมันจะกระเด็นใช้เป็นหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นขนาด22เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวทำในหม้อแล้วก็แกงในหม้อจบเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำพริกแกงจะกระเด็นแค่ไหนมันก็จะไม่ออกมานอกหม้อวิ่งไปรอบครัวเดียนเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมพอน้ำพริกแกงเริ่มเป็นสีแดงคุณผู้ชมมันสีเขาแดงแดงนะคุณผู้ชมเนี่ยผัดนิดเดียวคุณผู้ชมดูสิสีแดงแปรดเลยแล้วหอมมากกะทิก็ใช้ขวดนี้แหละเหมือนคั้นเองเลยอัมพวากะทิแท้ 100%ใส่ไปหน่อยนึงก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดให้เข้ากันเอาละพอน้ำพริกแกงเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมแบบนี้นะใส่ผักบุ้งลงไปคุณผู้ชมก็เลือกเอาชนิดที่แบบอย่าถึงขั้นโคนมากแก่มากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารับประทานแต่ยอดเพราะแกงเนี่ยเราจะต้องต้มนานเพราะฉะนั้นโคนเนี่ยแก่หน่อยนึงมันก็จะนิ่มได้นะคุณผู้ชมกดลงไปกดกดพอใส่ไปเสร็จเรียบร้อยอัมพวาที่เหลือเราก็ใส่ลงไปแกงชนิดนี้ดูแบบง่ายอ่ะคุณผู้ชมทุกอย่างโยนลงไปในหม้อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึง
ก็กินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมปรุงรสไปซะเลยตอนนี้แกงผักบุ้งลักษณะจอบเปรี้ยวหวานๆก็น้ำตาลปี๊บ1ก้อนน้อยๆน้ำปลาใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็ไม่ได้ต้องมีค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวมาเลยชัวจะออกเปรี้ยวๆหน่อยๆนะคุณผู้ชมลูกมะกรูดก็จะใส่แต่ตอนนี้ขอใส่ใบเอาใบฉีกใส่ไปก่อนแต่ลูกมะกรูดใส่ทีหลังนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ถามว่าทำอะไรไหมไม่ทำปล่อยไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเดี๋ยวพอเดือดผักฟุบแล้วค่อยใส่ไข่นกกระทาทอดนะเอาล่ะคุณผู้ชมผักบุ้งเริ่มฟุบแล้วนะคุณผู้ชมนะไข่นกกระทาทอดบรรจงเรียงลงไปใส่เข้าไปเห็นไหมเก๋นะเคี่ยวต่อสักครู่นะคุณผู้ชมพอแกงของเราเคี่ยวได้ที่คุณผู้ชมชอบลักษณะผักบุ้งที่สุกประมาณนี้มะกรูดคุณผู้ชมใส่ไปปุ๊บสักครู่เดียวเราก็จะยกขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องการน้ำมันแถวผิวมะกรูดที่ออกมาจะทำให้แกงมีความหอมเนี่ยพอลงไปเสร็จกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมไม่ใส่ไปเคี่ยวนานมากคุณผู้ชมแค่นี้นะถึงเวลาจะรับประทานก็เตรียมถ้วยใบสวยตักแกงผักบุ้งลักษณะแบบนี้ยังกรุบกรุบกับกับนิดๆแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบที่จะให้นุ่มเลยก็ได้คุณผู้ชมแล้วแต่นะแต่เราไม่เอาแบบเละมากเด่นๆ เป็นสง่าหน่อยเอาล่ะคุณผู้ชมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆและถ้าหากว่าสมมตินะมีไข่เจียวสักฟองหนึ่งหรือปลาข้าวสารทอดกับกรอบมาโรยนิดๆ perfect คุณผู้ชมตำรับกับข้าวบ้านๆแบบนี้ดัดแปลงนิดนึงก็ดูแพงขึ้นนะคุณผู้ชมเศรษฐกิจแบบนี้นะเก็บอะไรตามบ้านเรากินได้ก็รีบรับประทานกันเถอะคุณผู้ชมถือว่าไม่สิ้นไม่เปลืองนะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้มีให้คุณผู้ชมเป็นประจำในรายการกินได้ก็กินทางเวิร์กพอยต์ช่อง23เป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมเจอกันใหม่จันทร์หน้านะสวัสดีค่ะเราเชื่อว่าหลายคนชอบทานต้มยำค่ะคุณผู้ชมใครๆก็รู้จักประเทศไทยเพราะต้มยำกุ้งส่วนหนึ่งเลยวันนี้เราจะเอาต้มยำของเรามาทำเป็นซอสต้มยำค่ะทานคู่กับเครปไข่เจียวเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเครปไข่เจียวกับซอสต้มยำมะม่วงสุกเต็มบ้านเต็มเมืองวันนี้เราทำยำมะม่วงค็อกเทลกุ้งกันดีไหมเราก็จัดการคลุกซะเบาๆมืออู้ตายหอมเลยเห็นไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ